สุขภาพดีมีสุขกับสวพ FM 91เอาละค่ะในช่วงนี้คุณผู้ฟังขาสุขภาพดีมีสุขกับสวพ FM 91นะคะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณหมอทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะแพทย์หญิงทิพมาศเตชะวิวัฒน์นะคะคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะอย่างที่เราเกริ่นไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้คุณหมอจะคุยเรื่องภาวะซึมเศร้าหลังคลอดคุณแม่หลังคลอดได้เป็นโรคนี้กันเยอะไหมคะอ๋อเป็นกันเยอะเลยค่ะคือจริงๆจะมี2คำนะคะที่หลายคนจะสับสนค่ะภาวะซึมเศร้าหลังคลอดค่ะหรือว่า postpartum blue นะคะเกิดอีกคำนึงเนี่ยก็คือโรคซึมเศร้าหลังคลอดหรือว่า postpartum depression ค่ะค่ะมันต่างกันยังไงอะคะคือภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอะค่ะจริงๆมันเป็นภาวะการปรับตัวหลังคลอดมันไม่ใช่โรคนะคะเจอบ่อยได้เกินครึ่งของคุณแม่หลังคลอดเลยค่ะส่วนโรคซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยมันก็เป็นมีอาการกับการวินิจฉัยเหมือนโรคซึมเศร้าในช่วงชีวิตอื่นค่ะอันนี้จะเจอได้ประมาณ 10-20% ของคุณแม่หลังคลอดอะค่ะก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะคะค่ะค่ะคุณหมอแล้วสาเหตุเนี่ยมันมาจากฮอร์โมนสารเคมีในสมองหรือว่ามาจากภาวะจิตใจกันแน่คะจริงๆสาเหตุเกิดจากหลายปัจจัยค่ะค่ะก็อันนึงเขาเชื่อว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนที่เคยสูงในช่วงตั้งครรภ์นะคะแล้วเขาก็ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงหลังคลอดค่ะมันจะส่งผลกับการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางที่ดูแลเรื่องอารมณ์ความคิดเป็นต้นค่ะค่ะอย่างนึงเลยคือเรื่องการปรับตัวกับการดูแลเด็กอ่อนนะคะการดูแลเด็กอ่อนตลอด24ชั่วโมงเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาศัยพลังทั้งทางกายและทางใจอย่างมากเลยนะคะใช่ค่ะคุณแม่อดนอนค่ะพอดูแลลูก24ชั่วโมงอาจจะไม่ได้เจอคนนอกครอบครัวไม่ได้พบปะเพื่อนฝูงเนาะย่อมส่งผลให้เกิดความเครียดได้ง่ายค่ะอีกทั้งไม่ได้คุณแม่ปรับตัวคนเดียวค่ะบทบาทของคุณพ่อก็ต้องปรับไปด้วยกันทั้งคู่ปรับไปทั้งหมดเลยมีโอกาสง่ายเลยค่ะที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกันในคู่สมรสอะค่ะนั่นหมายถึงว่าตัวคุณแม่เองเนี่ยอาจจะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยคุณพ่อเองเนี่ยจะเป็นโรคนี้ได้ด้วยไหมคะเรียกได้ว่าคุณพ่อเองก็มีภาวะที่ต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในบทบาทใหม่เช่นเดียวกันนะคะค่ะอย่างที่คุณหมอบอกเนาะมีลูกคนนึงอู้ยมันชุลมุนกันทั้งบ้านเลยนะเขาต้องมีการปรับตัวเยอะมากเลยนะคะคุณหมอแล้วเราจะสังเกตอาการตัวเองยังไงคะว่าเอ๊ะเราแค่เป็นเปลี่ยนในช่วงหลังคลอดที่เราไม่ถึงขั้นโรคซึมเศร้าหรือว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยมันต่างคือเราจะสังเกตอาการยังไงได้เลยค่ะคืออาการของภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยคุณแม่ก็อาจจะมีอารมณ์เศร้ามีอ่อนไหวง่ายหรือร้องไห้ง่ายค่ะค่ะคุณแม่อาจจะกังวลหงุดหงิดง่ายนอนไม่หลับหรือบางทีร่างกายเขาก็มีอาการปวดหัวมีหลงลืมพวกนี้ได้นะคะค่ะอาการพวกนี้เนี่ยมักจะค่อยๆเป็นใน 2-3 วันหลังคลอดค่ะอาจจะเริ่มเห็นเยอะในประมาณวันที่5แล้วมักจะดีขึ้นเองภายใน2สัปดาห์ค่ะซึ่งก็จะแตกต่างจากอาการของโรคซึมเศร้าคือโรคซึมเศร้าเนี่ยเขาจะมีอาการในการวินิจฉัยนะคะเหมือนกับโรคซึมเศร้าในช่วงชีวิตอื่นเลยค่ะคือก็จะมีอาการอย่างน้อย5อาการใน9ข้อต่อไปนี้ได้แก่อาการมีอารมณ์เศร้าเกือบทั้งวันค่ะคุณแม่จะหมดความสนใจหรือไม่มีความสุขในกิจกรรมที่เขาเคยชอบมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวและความอยากอาหารค่ะค่ะเนี่ยการนอนไม่หลับหรือบางคนก็จะนอนมากขึ้นรู้สึกเชื่องช้าลงหรือบางคนก็กระสับกระส่ายมากขึ้นเลยค่ะร่างกายก็อ่อนเพลียหมดแรงแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่ารู้สึกผิดอย่างไม่สมเหตุสมผลนะคะสมาธิก็แย่ลงแล้วบางคนนะคะก็อาจจะมีความคิดเกี่ยวกับความตายคิดจะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายได้ค่ะจุดหนึ่งที่อาการของซึมเศร้าของคุณแม่หลังคลอดแตกต่างจากโรคซึมเศร้าในช่วงชีวิตอื่นตรงที่ว่าคุณแม่อาจจะมีอาการความกังวลแล้วก็ย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับทารกได้ค่ะเช่นเขาอาจจะคิดเกี่ยวกับว่าจะมีอันตรายกับทารกยังไงไหมลูกจะอยู่ใจหรือเปล่าเราจะเห็นเขาลุกขึ้นมาเช็คดูทารกบ่อยๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางคนก็จะรู้สึกตัวเองเนี่ยเป็นแม่ที่ไม่ดีพอรู้สึกไม่ผูกพันกับลูกเหมือนคุณแม่คนอื่นรู้สึกผิดรู้สึกไร้ค่าไร้ความสามารถแล้วก็บางคนเนี่ยพอหมดหวังไม่อยากมีชีวิตอยู่ก็อาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้ค่ะอาการพวกนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างช้าๆอยู่นะคะแล้วก็มักจะเจอว่าเห็นอาการก็คือประมาณหลังคลอดไปสัก 4-6 สัปดาห์ค่ะแล้วบางทีอาการพวกนี้เนี่ยก็จะคงอยู่ได้เป็นปีเลยค่ะถ้าไม่ได้รับการรักษาซึ่งมันก็จะทำให้คุณแม่มีความทุกข์ทรมานรบกวนเรื่องแบบส
ความสามารถในการเลี้ยงดูลูกกระตุ้นพัฒนาการลูกค่ะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบกับการพัฒนาของทารกในระยะยาวได้เช่นกันด้วยค่ะนั่นหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าหลังคลอดเนี่ยถ้าเกิด2วันแล้วอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เป็นเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราจะปลอดภัยจากโรคนี้ไหมคะจริงๆหลายมันก็มีปัจจัยเสี่ยงอยู่บ้างนะคะค่ะคือคนที่อาจจะมีปัจจัยเสี่ยงว่าจะทำให้มีอาการของภาวะซึมเศร้าหรือว่าปัจจัยเสี่ยงของโรคซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยก็อาจจะมีจากหลายอย่างได้เช่นคนที่เคยมีในท้องก่อนๆเคยมีประวัติมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือโรคซึมเศร้าหลังคลอดในครรภ์ต่อมาก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเนาะหรือว่าเขาอาจจะมีความลังเลใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ครั้งนี้อาจจะเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่ได้วางแผนมาก่อนหรือไม่พร้อมไม่เป็นที่ต้องการอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงได้เช่นกันค่ะค่ะคุณหมอแล้วพอเราสังเกตอาการตัวเองว่าเฮ้ยมันเริ่มผิดปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องเจอคุณหมอเนี่ยตอนช่วงไหนอะคะจริงๆคุณแม่หลายคนถ้ารู้สึกว่าเริ่มมีอาการนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะซึมเศร้าหลังคลอดหรือเริ่มสงสัยแล้วว่ามีโรคซึมเศร้าหลังคลอดหรือเปล่าเนี่ยเมื่อไหร่ที่รู้สึกสงสัยนี่จริงๆก็มาปรึกษาได้เลยนะคะค่ะมาปรึกษาคุณหมอที่มาพบการตรวจหลังคลอดก็ได้หรือแม้แต่ตอนฉีดวัคซีนลูกอะค่ะถ้าเริ่มไม่แน่ใจเรากล้าขอความช่วยเหลือปรึกษาคุณหมอเนี่ยก็คุณหมอก็จะแนะนำช่องทางในการดูแลตนเองแล้วก็รักษาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาการผิดปกติเนี่ยไม่ต้องรอเอ๊ะใช่หรือเปล่าเอ๊ะหรือไม่ใช่อะไรเงี้ยถ้าเกิดสงสัยปุ๊บเนี่ยหาคุณหมอเลยจะได้หายเร็วเนาะใช่ค่ะเพราะบางครั้งอย่างภาวะซึมเศร้าหลังคลอดอะค่ะอย่างที่เราบอกไปว่าเขาไม่ใช่โรคเนาะดังนั้นเนี่ยเขามักจะดีขึ้นสักในสองสัปดาห์นี่แหละค่ะการให้ข้อมูลการปลอบโยนประคับประคองจิตใจเนี่ยแล้วก็ติดตามเขามักจะดีขึ้นในสองสัปดาห์นะคะซึ่งถ้ายังมีอาการหลงเหลือก็อาจจะสงสัยแล้วก็ค้นหาเพิ่มเติมก็ได้ค่ะว่าเป็นของโรคซึมเศร้าหลังคลอดหรือเปล่าค่ะและไอ้กับอาการภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยถ้าเราไม่จัดการอารมณ์ตรงนั้นไม่ปรึกษาใครไม่พบคุณหมอเนี่ยมันจะมีโอกาสพัฒนาไปถึงซึมเศร้าแบบหนักๆได้ไหมคะมีโอกาสอยู่ค่ะเนื่องจากตัวโรคซึมเศร้าเองเนี่ยก็จะมีทั้งคนที่อาการน้อยกับคนที่อาการมากค่ะถ้าคนที่อาการมากเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดต้องระวังเรื่องความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของตัวคุณแม่เองถ้าเขามีความคิดเรื่องฆ่าตัวตายหรือว่าก็อาจจะเสี่ยงกับความปลอดภัยของทารกด้วยค่ะค่ะคุณหมอแล้วกลุ่มเสี่ยงล่ะคะกลุ่มเสี่ยงที่มากกว่าคนอื่นที่มีโอกาสจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆในกลุ่มเสี่ยงก็อาจจะอย่างที่แจ้งไปเบื้องต้นเช่นในคนที่เคยมีประวัติเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนค่ะอาจจะระหว่างตั้งครรภ์หรือว่ากำลังมีในช่วงกำเริบการตั้งครรภ์นะคะค่ะหรือว่าในคนที่อาจจะอย่างเช่นถ้าคนที่มีประวัติโรคซึมเศร้าหลังคลอดในครรภ์แรกเนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสสูงถึง 50% ที่จะกลับเป็นซ้ำในครรภ์ต่อมาได้แล้วก็ในคนที่อาจจะมีเหมือนกับภาวะอารมณ์แปรปรวนก่อนมีประจำเดือนอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงได้เช่นกันค่ะค่ะแล้วอย่างครอบครัวเนี่ยอย่างเช่นการมีลูกแบบไม่พร้อมหรือว่าแบบไม่มีคุณปู่คุณย่ามาช่วยดูแลอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเสี่ยงที่จะเป็นด้วยไหมคะก็มีความเสี่ยงได้เหมือนกันนะคะคืออาจจะแรงกดดันจากสังคมจากครอบครัวการขาดการสนับสนุนเรื่องของการดูแลทางสังคมหรือแม้แต่เรื่องงานต่างๆก็ตามเนี่ยอันนี้ก็ในคนที่มีคนสนับสนุนมากกว่าก็ย่อมมีความเสี่ยงน้อยกว่าค่ะหรือแม้แต่วัยของคุณแม่เองถ้าเป็นวัยที่คุณแม่มีอายุน้อยเช่นวัยรุ่นอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงในการปรับตัวยากกว่าแล้วก็เสี่ยงกับการเกิดโรคซึมเศร้าหลังคลอดได้ง่ายกว่าด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องย้ำนะคะคุณหมอมีลูกเมื่อพร้อมนะฮะก็จะห่างไกลจากโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันนะคะค่ะคุณหมอแล้วถ้าเกิดเราเป็นโรคนี้มันจะมีผลต่อลูกยังไงบ้างคะค่ะก็จริงๆโรคซึมเศร้าถ้ามีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยเราก็อาจจะแต่เย็นๆได้เนาะเพราะว่าเขาค่อยๆดีขึ้นได้ภายในสัก2สัปดาห์เนี้ยค่ะแต่ถ้ามีโรคซึมเศร้าหลังคลอดขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้รับการรักษาค่ะบางคนก็อาจจะมีความเสี่ยงกับลูกในแง่ที่พอคุณแม่เขารู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถไม่มีความสามารถในการดูแลลูกค่ะความผูกพันระหว่างแม่ลูกน้อยลงเขากระตุ้นพัฒนาการของลูกทารกน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีผลได้ถ้าคุณแม่เป็นคนเลี้ยงหลักเลยเช่นอาจจะมีความแปรปรวนทางอารมณ์ในอนาคตเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะก็อาจจะมีความนับถือตนเองต่ำหรือในวันที่เขาโตขึ้นแล้วมีลูกความสัมพันธ์เชิงแม่ลูกมันถูกล
คซึมเศร้ารบกวนมาก็อาจจะส่งต่อในวันที่เขาเป็นแม่ต่อไปอะไรอย่างได้เช่นกันนะคะแล้วคุณหมอจะตรวจวินิจฉัยยังไงอะคะว่าคนนี้เนี่ยเป็นแค่ระยะสั้นๆแค่อาทิตย์เดียวเดี๋ยวก็หายอะไรเงี้ยหรือว่าคนนี้โอ้อาการหนักแล้วเนี่ยจะวินิจฉัยยังไงคะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้คือในคนที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดเกิดขึ้นนะคะถ้าผ่านไปสัก2สัปดาห์แล้วอาการดีขึ้นเราคอนเฟิร์มและยืนยันและว่าเป็นเพียงภาวะซึมเศร้าหลังคลอดค่ะค่ะถ้าอาการยังเป็นต่อเนื่องแล้วเราลองดูซิว่าอาการมันเป็นตามเกณฑ์ที่วินิจฉัยโรคซึมเศร้าเลยไหมว่ามีอาการอย่างน้อย5ข้อใน9ข้อค่ะแล้วมันเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันเริ่มส่งผลกระทบในการดูแลบุตรนะคะอันนี้ก็เข้าข่ายว่าอาจจะมีโรคซึมเศร้าหลังคลอดรบกวนชีวิตคุณแม่คนนั้นอยู่ได้อะค่ะแล้วคุณหมอจะรักษายังไงคะก็ในส่วนของการรักษาค่ะถ้าเป็นเพียงภาวะซึมเศร้าหลังคลอดนะคะค่ะที่บอกไปเลยคือเรารู้และเรารู้จักภาวะนี้เราปลอบโยนเราให้กำลังใจประคับประคองอนุญาตให้คุณแม่เขาได้มีเวลาส่วนตัวบ้างพบปะคนนอกครอบครัวบ้างเช่นอาจจะครอบครัวอื่นที่มีทารกวัยใกล้เคียงกันค่ะก็น่าจะช่วยให้เหมือนมีคนเข้าใจคุณแม่มากขึ้นแล้วขึ้นได้นะคะส่วนโรคซึมเศร้าหลังคลอดเองเนี่ยเวลาเราให้การรักษาเราจะชั่งน้ำหนักหลายด้านเลยค่ะเช่นความเสี่ยงจากตัวโรคที่มีต่อตัวคุณแม่เองแล้วก็ต่อทารกเช่นความเสี่ยงในการทำร้ายตัวเองแล้วก็ทารกนะคะความเสี่ยงในเรื่องผลกระทบระยะยาวต่อพัฒนาการด้านอารมณ์กับพฤติกรรมของทารกค่ะแล้วก็ต้องชั่งกับความเสี่ยงจากการรักษาด้วยยาแก้ซึมเศร้าความเสี่ยงที่ลูกจะได้รับยาผ่านน้ำนมแม่ค่ะรวมถึงความเสี่ยงที่คุณแม่เองจะหยุดให้นมลูกด้วยอะค่ะกำลังจะถามพอดีเลยว่าถ้าเกิดว่าต้องรับยาเนี่ยมันจะมีผลต่อลูกไหมแสดงว่ามีใช่ไหมคะคงมีอยู่บ้างนั้นในคนที่อาการน้อยนะคะเรามักจะให้การเริ่มต้นด้วยการรักษานอกเหนือจากยาก่อนเช่นพูดคุยกับคุณหมอกับนักบำบัดทำจิตบำบัดอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ถ้ามีอาการปานกลางขึ้นไปถึงมากเนี่ยก็ควรที่จะให้ยาแก้ซึมเศร้าหรือบางคนถ้ามีอาการรุนแรงหรือมีความคิดฆ่าตัวตายเนี่ยอาจต้องพิจารณาเรื่องการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือตามความปลอดภัยของคุณแม่และลูกอีกทีค่ะคุณหมอถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยคุณแม่ที่เป็นหนักๆถึงขั้นที่แบบว่าอาจจะฆ่าตัวตายหรือจะทำร้ายลูกอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องแยกลูกไหมคะโดยทั่วไปเราอยากให้เกิดการแยกลูกกับแม่น้อยที่สุดนะคะกรณีที่มีความเสี่ยงเป็นอันตรายถึงชีวิตทั้งกับคุณแม่เองกับลูกเองในบางครั้งช่วงสั้นๆของการรักษาในช่วงเฉียบพลันอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีการแยกชั่วคราวเราถ้าประเมินและว่าอาการของคุณแม่บรรเทาลงความเสี่ยงที่มีอันตรายกับตัวคุณแม่เองหรือทารกน้อยลงเนี่ยเราจะพยายามให้คุณแม่ได้ฟื้นฟูในจุดนี้แล้วก็กลับมาดูแลลูกได้ค่ะโดยมีคุณทีมในการดูแลทางการแพทย์ดูแลใกล้ชิดหรือเมื่อเขากลับออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มีคนในครอบครัวช่วยดูแลเนี่ยก็สามารถผ่านพ้นแล้วก็อาการซึมเศร้าก็ดีขึ้นได้กลับมาเป็นคุณแม่เหมือนเดิมได้ค่ะคุณหมอแล้วถ้าเกิดว่าคุณแม่ที่อยากจะมีลูกแต่ว่ามีปัจจัยเสี่ยงซ่อนอยู่อย่างเช่นอารมณ์แปรปรวนโดยเฉพาะก่อนมีประจำเดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากมีลูกอะค่ะแต่เราไม่อยากเป็นโรคซึมเศร้าอะมันจะมีวิธีป้องกันได้ไหมคะอ๋อก็มีเหมือนกันนะคะว่าปัจจัยที่จะช่วยให้การปรับตัวของหลังคลอดของคุณแม่เนี่ยดีขึ้นนะคะค่ะอาจจะเริ่มต้นจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่สมรสค่ะเรามีปัญหาอะไรกันเรากังวลจุดไหนเราคุยกันอย่างเงี้ยค่ะค่ะรวมถึงอาจจะวางแผนไว้ล่วงหน้าก็ได้ค่ะว่าแบ่งหน้าที่กันว่าโอเคในงานส่วนนี้ใครทำงานนี้ใครทำนั้นถ้าไม่ไหวต้องขอความช่วยเหลือกันได้นะเป็นต้นแล้วก็เตรียมความพร้อมว่าถ้าคลอดออกมาแล้วจริงๆก็มีโอกาสที่คุณแม่จะได้ดูแลตัวเองจัดการความเครียดพบปะเจอคนนอกครอบครัวบ้างอย่างเงี้ยค่ะน่าจะลดความเสี่ยงและเป็นปัจจัยป้องกันได้นะคะนั่นหมายถึงว่าก็สามารถที่จะมีลูกได้โดยที่ไม่ต้องเป็นโรคซึมเศร้าเพราะเดี๋ยวหลายคนกลัวแบบไม่กล้ามีลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอย่างที่เรียนแจ้งก็จริงๆอุบัติการของโรคซึมเศร้าหลังคลอดเนี่ยมันคือประมาณ 10-20% นะคะค่ะแล้วโรคซึมเศร้าก็เป็นโรคที่รักษาได้ค่ะกำลังจะถามพอดีว่าจะกลับมาหายเป็นปกติได้ไหมนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสที่จะกลับมาหายเป็นปกติได้ใช่ค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นได้อีกถ้าเกิดว่ามีอะไรมากระทบอย่างนั้นไหมคะใช่ค่ะโรคซึมเศร้าเนี่ยโดยทั่วไปเป็นโรคที่มีโอกาสกลับเป็นซ้ำได้นะคะดังนั้นเวลาที่คุณหมอดูแลคนไข้เนี่ยเราก็มักจะให้ความรู้ให้เขารู้จัก
ว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะมันมีโอกาสและความเสี่ยงอะไรบ้างที่จะทำให้ตัวโรคกำเริบหากเรารู้จักมันเราดูแลตัวเองไปตามแผนการรักษานะคะความเสี่ยงและโอกาสจะเป็นซ้ำก็คงน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอาการแปลกๆหลังคลอดเนี่ยไปเจอคุณหมอบอกไอ้เป็นโรคซึมเศร้าเราจะเริ่มดูแลตัวเองยังไงคะคุณหมอที่จะให้กลับมาหายโดยเร็วแล้วก็ไม่เป็นมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็การดูแลตัวเองเมื่อทราบแล้วว่ามีโรคซึมเศร้านะคะอันที่หนึ่งคือตั้งหลักก่อนค่ะค่ะหลายคนอาจจะตกใจว่าเอ๊ะอาการขนาดนี้ถึงโรคซึมเศร้าเลยหรอโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้แล้วมันก็เป็นโรคความผิดปกติทางอารมณ์ชนิดนึงค่ะค่ะซึ่งถ้าเราตั้งหลักแล้วเรารู้จักเขาเราบอกตัวเองว่ามันรักษาได้เนี่ยดำเนินการรักษาไปตามแผนการรักษาของคุณหมอค่ะถ้าคุณหมอพิจารณาเรื่องการให้ยาก็คุณหมอคงพิจารณาแล้วล่ะว่ามีความปลอดภัยและช่างอยู่บนความเสี่ยงที่จะมีกับตัวลูกกับตัวคุณแม่แล้วดูว่าความจำเป็นมีมากกว่าความเสี่ยงเนี่ยในทั้งในระยะสั้นและระยะยาวคุณหมอจึงพิจารณาให้ยาทั้งการดูแลเรื่องการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องตามแผนหากมีอาการข้างเคียงก็แจ้งคุณหมอที่ดูแลอยู่นะคะยังไม่หยุดยาเองก่อนที่คุณหมอจะแนะนำอย่างนี้ค่ะก็ติดตามอาการต่อเนื่องกับแพทย์รู้จักวิธีผ่อนคลายความเครียดด้วยตัวเองเป็นวิธีง่ายๆเนี่ยก็จะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้ไม่ต่างจากคนปกติค่ะแสดงว่าคนที่พร้อมมากที่จะมีลูกอยากมีลูกมากอะไรเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นได้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณหมอค่ะทุกคนก็จะมีโอกาสได้เช่นกันค่ะคุณหมอนอกจากตัวเราเองเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเราเป็นโรคนี้เรามีวิธีการดูแลตัวเองอย่างที่คุณหมอพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วคนในครอบครัวล่ะคะเขาจะรับมือแล้วก็จะช่วยเหลือเรายังไงได้บ้างค่ะคนในครอบครัวจริงๆมีทั้งความเป็นห่วงแล้วก็อยากจะช่วยแต่หลายคนเจออุปสรรคคือไม่รู้จะช่วยยังไงค่ะก็สิ่งนึงที่ทำได้เลยคือพอเรารู้จักว่ามันมีภาวะเหล่านี้มีโรคนี้อยู่จริงเนี่ยเราอาจจะลองเริ่มต้นจากการรับฟังความอึดอัดใจความกังวลใจของคุณแม่หลังคลอดก่อนค่ะถ้าเราไม่รู้ว่าจะพูดแนะนำยังไงเนี่ยบางทีการนิ่งเฉยอยู่ข้างๆจับมือเขานะคะกอดเขาบอกเขาว่าถ้าต้องการความช่วยเหลือยังไงบอกเรานะเราจะช่วยจุดนี้เนี่ยบางทียังไม่ต้องสรรหาคำพูดใดๆเนี่ยคุณแม่ก็จะรู้สึกโล่งใจเรารู้สึกมีคนเข้าใจมากขึ้นได้ค่ะค่ะอาจจะชวนคุณแม่หลังคลอดไปเดินเล่นเนาะอาจจะเล่นกับสัตว์เลี้ยงที่ชอบทำกิจกรรมที่ชอบบ้างบางทีก็ช่วยให้ระดับความเครียดมันบรรเทาลงแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้เช่นกันค่ะแล้วคนใกล้ชิดก็ต้องคอยมองอย่างใกล้ชิดด้วยนะเพราะว่าเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาแล้วทำร้ายลูกอะไรแบบนี้อันนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันนะคะคุณหมอใช่ค่ะเพราะว่าก็มีเหมือนกันนะคะที่บางคนไม่ทราบจริงๆว่ามีโรคซึมเศร้าหลังคลอดเกิดขึ้นแล้วทำให้อาจจะเกิดการปล่อยปละละเลยในการเลี้ยงดูลูกในช่วงที่เขาควบคุมอารมณ์ได้ยากเขาอาจจะทุบตีลูกได้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะส่งผลกับพัฒนาการระยะยาวของทารกได้เช่นกันค่ะน่ากลัวนะคะเพราะว่าใครที่เป็นโรคซึมเศร้าสักคนหนึ่งบางทีก็คือหนึ่งเราต้องดูแลตัวเองสองครอบครัวก็ต้องยื่นมือมาดูแลด้วยแล้วถ้าเกิดยิ่งเป็นหลังคลอดที่มีลูกเล็กๆด้วยเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะคุณหมอค่ะค่ะคุณหมอมีอะไรจะฝากเรื่องนี้ไว้ไหมคะก็จริงๆหมอรู้ค่ะว่าคุณแม่หลังคลอดเนี่ยเหนื่อยนะคะหมอเห็นใจแต่อยากให้คุณแม่รู้เหมือนกันว่าคุณแม่ไม่ได้ตัวคนเดียวค่ะเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกไม่สบายใจเนี่ยอยากใหลองกล้าบอกกล้าขอความช่วยเหลือทั้งจากคนในครอบครัวหรือแม้แต่คุณหมอที่ได้พบตรวจหลังคลอดนะคะหมอที่ฉีดวัคซีนลูกเนี่ยหมอเชื่อว่าภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและโรคซึมเศร้าหลังคลอดรักษาได้ค่ะถ้าสมมติว่าเขาไม่กล้าที่จะปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วก็วันหนึ่งที่เขาแบบว่าเอาลูกไปฉีดวัคซีนหรือยังไงก็แล้วแต่คุณหมอจะสังเกตอาการได้ไหมคะค่ะบางทีเราก็จะสังเกตเห็นได้นะคะจากแววตาจากความเซนซิทีฟการแสดงอารมณ์บางคนเราเห็นเขาน้ำตารื้นง่ายมากอย่างเงี้ยค่ะหรือคุณหมออาจจะลองถามคำถามคัดกรองง่ายๆก็ได้นะคะเช่นตอนนี้คุณแม่มีความสุขดีไหมค่ะแม่มีอารมณ์เศร้าบ่อยครั้งหรือเปล่าหรือถามไปว่าถึงขนาดมีความรู้สึกว่าตัวเองสิ้นหวังรู้สึกคิดเกี่ยวกับเรื่องความตายไหมเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยในการคัดกรองเบื้องต้นได้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครที่เพิ่งคลอดลูกนะคะแล้วก็มีอาการเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะปรึกษาได้คุณหมอแล้วมันจะมีโอกาสที่แบบว่าช่วงเราตั้งครรภ์อยู่เนี่ยเราก็เป็นได้ไหมคะ
ได้เช่นกันค่ะโรคซึมเศร้าเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยค่ะอย่างนั้นไม่เพียงแค่ช่วงหลังคลอดระหว่างตั้งครรภ์จริงๆเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของทางสรีระร่างกายแล้วการปรับตัวกับทารกในครรภ์เนาะก็จริงๆตั้งแต่ช่วงใกล้คลอดเนี่ยคุณแม่หลายคนก็ปรับตัวเยอะแล้วค่ะเขาจะระแวดระวังการเปลี่ยนแปลงของทารกเขาจะไวมากนะคะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะนะคะก็สังเกตตัวเองคุณผู้ฟังนะสังเกตตัวเองก็ไม่ยากเนาะอย่างที่คุณหมอพูด9ข้อถ้าใครที่เป็น5ใน9ก็ต้องปรึกษาแพทย์แล้วใช่ไหมคะค่ะถ้ารู้สึกว่าเริ่มเป็นทุกข์จากอาการเหล่านั้นแล้วอาการเหล่านี้เริ่มรู้สึกกระทบชีวิตประจำวันเนาะหน้าที่การงานก็ตามหรือความสัมพันธ์อันนี้เนี่ยลองมาปรึกษาแพทย์ก่อนได้ค่ะนะคะแพทย์หญิงทิพมาศเตชะวิวัฒนะคะคุณหมอเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะปรึกษาคุณหมอก็ได้นะคะคุณหมอค่ะยินดีค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยโอกาสหน้าเดี๋ยวเราคงได้คุยกันอีกนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ติดตามได้คุณผู้ฟังความรู้ทั้งนั้นนะคะทุกวันศุกร์ค่ะในช่วงของสุขภาพดีมีสุขกับสวพ FM 91นะคะก็ติดตามได้ใครที่ฟังไม่ทันค่ะก็ติดตามย้อนหลังทุกช่องทางการไลฟ์ของ FM 91 Traffic Pro นะคะวันศุกร์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรเจอกันใหม่นะคะสุขภาพดีมีสุขกับสวพ FM 91